และที่สำคัญนะคะคือตัวนี้สายพันธุ์ของเขาก็ไม่ธรรมดามาทางเพชรอุดรแล้วก็ปางป่าเงินด้วยรุ่นปู่รุ่นย่าเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวนี้อัตลักษณ์ครบที่แน่ๆคือโครงสร้างได้อยู่แล้วล่ะหน้าผากอะไรอย่างนี้ครบไปทุกอย่างนี้นะคะคือเขาค่อนข้างเชื่องมากและการผิวพันธุ์ของเขาดีคุณแม่สังเกตได้ไหมคะฟาร์มที่นี่ผิวพันธุ์ของเขาจะสวยเกือบทุกตัวเลยอะค่ะมีการดูแลที่ดีมากเลยนะคะดูแข้งขาของเขาโครงสร้างของเขาใหญ่ชัดเจนนี่นะคะคือเพศผู้เหมือนกันกล้ามเนื้อของเขาจะไปทางแม่โครงสร้างมาทางพ่อเนาะขาใหญ่ขาใหญ่พี่เต๋อบอกขาใหญ่มากเลยอะควายตอนนี้ได้มาจากช่างเอกช่างเอกคือเป็นคอกอีกคอกหนึ่งคอกใหญ่ของขอนแก่นเนี่ยนะครับเป็นเพื่อนรักผมแบ่งมาให้ผมก็ชอบชื่นชอบตั้งแต่ตอนเล็กๆคอกใหม่ๆตอนนั้นผมขอนะผมขอแบ่งเลยก็เลยแบ่งมาให้เลี้ยงครับอีกหนึ่งตัวของเจ้าซันนะคะจากตัวที่แล้วเราเป็นควายเผือกตัวนี้มาเป็นควายดำอันนี้ลูกเจ้าซันเหมือนกันลูกเจ้าซันชื่ออะไรคะคุณชื่อน้องมาวินครับน้องมาวินตัวผู้เหมือนกันเพชรผู้ครับเพชรผู้นะคือน้องมาวินนี่คือพ่อเป็นเจ้าซันและแม่เขาอะคะคุณหมอแม่เป็นสายเพชรอุดรครับอ๋อสายเพชรอุดรถือว่าไม่ธรรมดานะคะครับที่นี่คือแบบว่าโครงสร้างเป็นหลักเลยนะคะใช่กล้ามเนื้อก็จะได้จากสายเพชรอุดรใช่ความสูงแล้วก็จะเอาเจ้าสันไปใส่ใช่ค่ะแล้วอย่างเจ้ามาวินอย่างเงี้ยค่ะเราจะเก็บมาเป็นพ่อพันธุ์ของเราอีกไหมคะหรือว่ายังไงคะก็ถ้ามีพี่น้องจะขอแบ่งก็พร้อมจะแบ่งอ๋อคือเจ้ามาวินนี่คือถ้ามีคนสนใจอยากจะแบ่งอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแบ่งได้ครับติดต่อมาที่ฟาร์มติดต่อมาที่คุณหมอหรือว่าที่ฟาร์มได้อะไรอย่างเงี้ยลักษณะเด่นของเจ้ามาวินอย่างเงี้ยค่ะคือยังไงบ้างคะคุณหมอเขาจะมีกระดูกแข้งขาที่ใหญ่โครงสร้างใหญ่ครับแล้วก็ลำตัวลึกยาวครับตามแบบฉบับควายไทยอัตลักษณ์ควายไทยครบได้ทั้งความสูงจากสายพ่อแล้วก็สายแม่สายแม่จะเป็นสายกล้ามเนื้อกินเก่งแต่ดูแบบอายุแค่นิดเดียวเริ่มโตครับช่วงนี้จะเริ่มกินเยอะกินเยอะอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ14เดือนครับเขาหากินอย่างนี้เขาก็ไปหากินตามธรรมชาติของเขาด้วยเราจะปล่อยพื้นที่ด้วยเราก็ตัดหญ้ามาให้กินด้วยและที่สำคัญนะคะคือตัวนี้สายพันธุ์ของเขาก็ไม่ธรรมดามาทางเพชรอุดรแล้วก็ปางป่าเงินด้วยรุ่นปู่รุ่นย่าเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวนี้อัตลักษณ์ครบที่แน่ๆคือโครงสร้างได้อยู่แล้วล่ะหน้าผากอะไรอย่างนี้ครบไปทุกอย่างนี้นะคะคือเขาค่อนข้างเชื่องมากและการผิวพันธุ์ของเขาดีคุณแม่สังเกตได้ไหมคะฟาร์มที่นี่ผิวพันธุ์ของเขาจะสวยเกือบทุกตัวเลยอะค่ะมีการดูแลที่ดีมากเลยนะคะดูแข้งขาของเขาโครงสร้างของเขาใหญ่ชัดเจนและที่สำคัญนะคะคือนี่ความลำตัวของเขาตัวนี้ถูกประมาณ140ได้140กว่ายังไม่เคยวัดสักทีนี่พี่เต๋อ140น่าจะพอกับพี่เต๋อประมาณ140เนาะนี่ได้กล้ามเนื้อครับได้เนื้อแม่ลองตีตูดิไม่เอาเดี๋ยวไปโดนกระโดดพี่ดำนี่นะคะคือเพศผู้เหมือนกันกล้ามเนื้อของเขาจะไปทางแม่ครับโครงสร้างมาทางพ่อเนาะครับขาใหญ่ขาใหญ่พี่เต๋อบอกขาใหญ่มากเลยอะควายตัวนี้ได้มาจากช่างเอกช่างเอกคือเป็นคอกอีกคอกหนึ่งคอกใหญ่ของขอนแก่นเนี่ยนะครับเป็นเพื่อนรักผมแบ่งมาให้ผมก็ชอบชื่นชอบตั้งแต่ตอนเล็กๆคลอดใหม่ๆตอนนั้นผมขอนะผมขอแบ่งเลยก็เลยแบ่งมาให้เลี้ยงครับตอนนั้นนี่คุณหมอขอแบ่งจากเพื่อนมานี่ในราคามิตรภาพเลยใช่ไหมครับในราคามิตรภาพโอ้ยตอนนั้นแล้วคุณหมอได้มาจากช่างเอกอย่างเงี้ยคือมากี่เดือนนะคะถึงมาอยู่ที่มาอยู่นี่ได้ประมาณสักเดือนนึงครับเดือนนึงถ้าสมมติว่าตอนนั้นที่เอามาก็ขวบกว่าแล้วใช่ไหมขวบ1เดือนอยู่ที่นี่1เดือนแล้ว1เดือนเต็มโหไม่ธรรมดาจริงเลยนะคะควายตัวนี้สวยความสูงเขาก็ได้แล้วนะคะคุณน่าจะ140นิดๆนะครับเพราะว่าดูของ2 4 3ได้โหแล้วเขาเชื่องมากเลยอ่ะควายที่นี่ค่อนข้างที่จะเชื่องเหมือนแบบว่าการเลี้ยงดูได้พูดคุยกับเขาทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆคนเลี้ยงค่อนข้างที่จะใกล้ชิดกับควายมันก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันเนาะทำให้ควายเชื่องควายเปรียวอะไรอย่างเงี้ยโหแต่ที่นี่มีเคล็ดลับยังไงบ้างคะในการดูแลอะไรอย่างเงี้ยคะคุณหมอก็เหมือนตัวอื่นนี่ในฟาร์มนะครับค่ะเราจะดูแลเรื่องวัคซีนเรื่องการอยู่การกินน้ำนี่ต้องสะอาดน้ำนี่เปลี่ยนถ่ายทุกวันน้ำกินสะอาดหญ้าต้องเป็นหญ้าสด
มีทั้งหญ้าสดมีทั้งแพงโกล่าแห้งให้กินตลอดทั้งปีนะครับทั้งปีเราจะจัดการเรื่องพืชอาหารสัตว์เนี่ยให้เป็นลำดับแรกในการเลี้ยงสัตว์เลยเราจะมีพื้นที่ในการปลูกหญ้าหรือจัดสรรหญ้ามาให้สัตว์ประมาณ 20-30 ไร่เพราะฉะนั้นเราไม่มีปัญหาเรื่องอาหารสัตว์แน่นอนในการดูแลของเขานี่ก็คือเราจะต้องเน้นให้เขาอยู่ดีกินดีใช่ครับเพราะว่าเขาก็จะได้มีสุขภาพที่ดีใช่ๆก็เหมือนกับเราสินะเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปมันก็บ่งบอกได้เลยว่าอย่างออกมาทางผิวพรรณออกมาทางสรีระโครงสร้างด้านนิสัยเรารู้เลยว่าถ้านิสัยดีมันก็เกิดจากคนที่เลี้ยงใกล้ชิดดูแลครับการที่ให้อาหารที่ดีก็ความสมบูรณ์เขาก็ดีใช่ก็ประมาณอย่างนั้นครับเคล็ดลับง่ายๆนะคะของคุณหมอเคล็ดลับง่ายๆมากคือเราต้องเอาใจใส่เขาเหมือนกับการที่เราดูแลสุขภาพของตัวเราเองเขาก็ต้องมีความต้องการแบบนั้นเหมือนกันทั้งอาหารการกินความเป็นอยู่อะไรอย่างนี้คือที่สำคัญคืออยากให้ควายจิตใจดีอารมณ์ดีอย่างเงี้ยคือเราต้องหมั่นพูดคุยกับเขาบ่อยๆก็เหมือนกับใช่เราต้องใกล้ชิดศึกษานิสัยการเรียนรู้ของเขาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหรอคะแต่ชอบมากเลยอ่ะเชื่องมากเลยคุณหมอนี่นะคะที่สำคัญคืออัตลักษณ์ควายไทยครบด้วยนี่นะครับคอเป็นป้องเลยนี่นี่นี่แต่ผิวพันธุ์ดีจริงๆอ่ะคุณหมอยอมรับจริงๆเลยว่าฟาร์มนี้ผิวพันธุ์เขาได้มากเลยอะค่ะคือแบบว่าใครสนใจหรือว่าอยากจะมาดูน้องมาวินชัดๆมาได้ที่สอสมัยฟาร์มเลยนะคะหรือว่าก่อนจะมาโทรหาทางฟาร์มก่อนหรือว่าทางคุณหมอก่อนนะครับโอเพนเปิดตลอด24ชั่วโมงไหมคะคุณหมอไม่ดิเต๋อไว้รูปมาเยอะหน่อยยังไม่เปื้อนเลยยังไม่เปื้อนเลยพี่เต๋อบอกยังไม่เปื้อนพี่เต๋อบอกเป็นรูปมาแล้วยังไม่เปื้อนเลยนะคะคิดดูเถอะจ้ามาวินโอ้แต่ใบหูเขาไม่ได้ไปทางย่าทางฝั่งทางแม่เนาะเขาบอกว่าทางเพชรอุดรหูจะบิดๆหน่อยอันนี้หูสวยอ่ะเชื่องมากเลยอ่ะแล้วเรามาดูบ้านท้ายของเขานี่นะคะบ้านท้ายของเขาอุ้ยแต่โคนหางเขาก็ไปทางนั้นเหมือนกันนะโคนหางชัดโอ้โหโชว์ตัวมากเลยอะค่ะดูนะคะแบบว่าพร้อมโชว์ตลอดเลยอ่ะดูดิพี่เต๋อล้วงไม่เลยยากี้เขาดูนะไปแล้วดิพี่เต๋อตัวเขาใหญ่มากเลยนะคะอันนี้คือเขามาฝากเลี้ยงหรือว่ามาฝากผสมแล้วก็เลี้ยงด้วยโอ้เดี๋ยวเขาก็เอากลับไปใช่ใช่ใช่อ๋ออย่างนี้เราก็คิดราคามิตรภาพไหมคะ150ใช่150เหมือนกันถ้ามาตัวเดียวเหมือนกัน150ถ้ามาเป็นแม่ลูกมาก็200อ๋อ200ครับโอ้ตัวใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยเราไม่ขอจีบเขามาอีกเพื่อที่จะมาสังกัดของอันนี้ของรักของห่วงเขาพี่ช่างเอกก็เป็นเพื่อนรักผมก็รู้จักกันกับพี่ไข่รู้จักเป็นคนในทีมงานนี่แหละครับเป็นคนเลี้ยงควายในจังหวัดขอนแก่นแล้วใครสนิทกันเขาก็เลยมาฝากอย่างนี้เราไม่จิบในท้องของเขาอะคะมีคนให้เขาเยอะแหละอ๋อเหรออยากได้โพสต์ว่าท้องเนี่ยคนให้เขาค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างสูงมากแล้วเราก็เลยไม่กล้าถ้าไม่ท้องเองเนี่ยทางหมอที่ฟาร์มทางผมเองก็จะดูว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรค่ะอุณหภูมิดูระบบสืบพันธุ์ก็ถามเจ้าของควายเจ้าของสัตว์ว่าจะทำการรักษาไหมขั้นตอนอย่างนู้นอย่างนี้แต่ก็จะคุยกันอีกรอบหนึ่งแต่คอเขาใหญ่มากเลยนะคะหมอแต่คอเป็นสายเลือดของเพชรอุดรด้วยเป็นสายเลือดของปู่เบิ้มซึ่งสายนี้เป็นสายมีความใหญ่มีกล้ามเนื้อเยอะอยู่แล้วมันก็เลยตอบโจทย์ของคนอีสานได้